เดี๋ยวเทียมจะพามาขุดกล้วยนะครับอันนี้กล้วยเราไม่รู้เนาะแต่ช่างมันเราจะเอามันไปพอเลี้ยงในเยื่อแต่ว่าช่วงนี้สมบูรณ์มากคือแบบดินมีแต่ไส้เดือนแต่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกวดมากกว่าโอเคก็มี2หน่อใกล้ๆกันค่อยๆครับผมจะเอาแน่นๆแล้วก็อู้อย่าโอ้โหหน่อสมบูรณ์ใหญ่โตทำการนะครับไม่ทำล้างก็จะมีรอยหินรอยอะไรที่เขาเกิดมาหรือว่าเป็นหน่อที่สมบูรณ์มากนะครับตัวนี้ไปแล้ว1ตาจริงๆแล้วต้นนี้ค่อนข้างเล็กไปนะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่เราไม่มีแล้วก็ตัดท้ายต้นนี้ตัดไปเลยรอบกาบเดี๋ยวเราจะฟอกเขาก่อนนะครับแล้วก็เตรียมอาหารนี้หนึ่งตานี้โตได้นะก็จะมีตานี่อยู่เราสามารถเอาตรงนี้ไปปลูกได้เดี๋ยวผมทำให้ดูตัวนี้สามารถนำไปปลูกต่อได้นะครับเชื่อไหมว่ากล้วยมันเป็นอะไรที่มันทนมากแค่นี้ก็จะเกิดเดี๋ยวทำให้ดูส่วนอันนี้เราก็ทำความสะอาดเพิ่มครับโอเคขอเอาเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็คือประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาเขาฟอกก่อนส่วนอันนี้เราก็เอาไปต้มผัดแกงทอดน้ำมันหอยก็ได้ครับหยอกหยอกหยอกโอเคเอาเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะเอาเขาไปฟอกเราก็จะเอาอันนี้ไปล้างในน้ำเปล่าก่อนนะครับไปล้างกันโอ้โหไม่มีที่จับต้องอาหารฟอกไว้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องรีวิวกล้วยในราคา 50,000 บาทเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันนะมีพื้นที่อยู่ 50,000 กับการแพ็คมาแบบนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันตอนขอทำอาหารขอเลี้ยงอาหารผมนะครับก็จะมีแค่นี้อันนี้คือหลับแรกในชีวิตแล้วก็เป็นการโคลนครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวพาไปอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้อายุ4วันแล้วนี่ครับผมอันนี้คือครั้งแรกรอด
ยี่สิบสี่วันเดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวกล้วยราคา40,000ให้ในนี้เลยนะตัวนะครับอันนี้สำหรับบันทึกเทปตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า50,000นะครับจริงๆคือราคาที่พี่เขาเสนอมาก็คือ50,000ว่ามันจะขนาดไหนป้องกันมันดีมากนะครับวิธีการแพ็คของเขาก็คือเนื่องจากมันเป็นเนื้อเยื่อคลีนนะครับผมก็ต้องใช้มีดผ่าตัดแล้วก็ก่อนเปิดก็แบบกล้องมาดีนิดนึงก็อันนี้ฝากรถทัวร์มานะก็ลืมดูจังหวัดต้นทางหลังจากที่โดนมาเยอะพี่เขาก็ลดให้นะครับเหลือ40,000บาทโอเคมีอันนี้ค่อนข้างคือพี่เขาใส่กันแตกมาให้2ชั้นเลยคือตอนนี้อัดวิดีโอ2เครื่องนะครับว้าวแล้วก็กำลังจะอัดอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อจะลงอันหนึ่งหนุนมาดีมากว้าวแม่จะเป็นลมนะเดี๋ยวหาอันนี้ให้แม่ก่อนอันนี้ใส่เมฆมาด้วยถือว่าโปรเทคมาดีมากครับ